ผมคุยกระทั่งอดีตแฟนคือผู้ชายและแฟนปัจจุบันคือน้องเบลไม่ใช่น้องเบลคือผู้ชายอดีตก็คือเป็นแฟนและปัจจุบันก็คือน้องทามซึ่งเป็นทอมนะครับเหตุการณ์วันนั้นก็คือพี่จะถามเหตุการณ์อะไรไหมถามแต่ว่าน้องถึงไปอยุธยาเพราะว่าหลายคนสงสัยอ่ะวันที่น้องไปอยุธยาเนี่ยน้องไปที่พัทยาก่อนนะครับไปกับเพื่อนประมาณ 4-5 คนอยู่พัทยาตอนประมาณสัก 3 ทุ่มกว่าเกือบ 4 ทุ่มนะครับแล้วน้องทามคือแฟนใหม่ก็คือไม่ได้แฟนใหม่ก็คือรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแต่ณตอนนั้นเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็น้องอินก็มาสนิทสนมกับน้องเบลก็คบอยู่กับน้องเบลจนกระทั่งมาน้องเบลกับน้องอินก็ห่างกันก็คือหมายกันว่าเลิกกันแล้วแต่ก็ยังทำธุรกิจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางนะครับแล้วณตอนนั้นน้องถามว่ากลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่แล้วน้องอินก็มาคบกับน้องถามต่อแล้ววันนั้นที่อยู่พัทยาน้องอินก็โทรมาหาน้องถามบอกว่าเบื่อมากที่พัทยาจะไปหาถามได้ไหมก็คือแต่ถามเขาก็บอกว่าถ้าเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องมาแล้วมันดึกเกินไปที่น้องอินจะขับรถมาแต่น้องอินบอกว่าพัทยาจากพัทยาไปยุธยาเนี่ยถามว่าประมาณกี่กิโลแล้วถามบอกประมาณ200กว่าน้องอินก็บอกว่า200กว่ากิโลนี้ขับแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วซึ่งถามเองก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยจะมี3ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคุยในวันนั้นคือ3ทุ่มกว่ากับ4ทุ่มถ้าคุณจะมาจากพัทยามาถึงนี่ก็มากับเที่ยงคืนทีหนึ่งเขาก็มาให้มาแต่ด้วยความที่ว่าน้องอินก็อยากจะเจอน้องทามแล้วก็มาบอกว่าตอนที่น้องอินออกจากพัทยาน่าจะประมาณสักห้าทุ่มกว่าแต่บอกกับทามว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ออกมาจนกระทั่งประมาณสักตีหนึ่งกว่าน้องอินน่าจะถึงประมาณกรุงเทพแล้วคุณแม่เนี่ยโทรหาน้องอินตอนประมาณตีหนึ่ง17นาทีถามว่าน้องอินอยู่ไหนแล้วน้องอินบอกแม่ว่าอยู่คอนโดคือคอนโดที่น้องอินอยู่อยู่แถวบางนาแต่ไม่ได้อยู่บนคอนโดน้องอินมาที่อยุธยาแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงอยุธยาประมาณสักเกือบตีสองน้องอินยังไม่ถึงอยุธยาเลยแต่บอกกับทามว่าอีกประมาณ50กิโลจะถึงอยุธยาณตอนนั้นทามอยู่อยุธยาแล้วทามก็บอกว่าตอนนี้อยุธยาฝนตกหนักมากถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไม่ต้องมาแล้วให้ตีรถกลับกรุงเทพเลยว่ามันฝนตกแล้วมันอันตรายมาบอกจะถึงแล้วถ้ามาแล้วยังไงก็ต้องขอเจอเพราะว่าคิดถึงแล้วก็น้องทามเขาบอกเรื่องนึงว่าคุยกันคือภาษาแฟนเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยน้องทามจะลงอินสตาแกรมได้ไหมคู่กับน้องอินเปิดเผยได้ไหมว่าเออเราคบกันอะไรประมาณอย่างนี้น้องอินก็บอกไม่เป็นไรเปิดเผยได้แต่ด้วยความที่อารมณ์อะไรไม่รู้ก็อาจจะมีที่น้องอินไม่พอใจนิดหน่อยกับน้องทามน้องทามก็บอกไปก็ระหว่างทางน้องทามบอกตลอดว่าก็คุยกันแล้วมีปากเสียงกันจนกระทั่งตีสองครึ่งก็คุยเหมือนกับคุยกันไปรู้เรื่องแล้วน้องอินก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยคุยกันก็วางสายไปตอนตีสองครึ่งนะครับวางสายไปอันนี้วางสายไปประมาณ2นาทีทามก็โทรหาใหม่น้องอินก็รับก็คุยกันไม่ถึงนาทีบอกน้องอินบอกโอเคกำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีบขับรถแล้วก็วางใหม่จนกระทั่งน้องทามก็ไม่ได้โทรตามตีสามโทรมาไม่มีการติดต่อไม่มีการอะไรแล้วทั้งนั้นโทรไปประมาณ10-20รอบสามรอบก็ไม่มีการติดต่ออะไรทั้งนั้นแล้วสายยังติดอยู่แต่ไม่มีการติดต่ออะไรทั้งนั้นน้องทามเลยเข้าใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นณวันนั้นเพราะว่าเขายังไม่ถึงน้องทามนะน้องอินนี่ยังไม่ได้ถึงน้องทามเลยเพียงอยู่ระหว่างที่กับจะถึงอยุธยาแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นณตอนนั้นเพราะดูจากเมื่อไปที่เกิดเหตุแล้วไม่มีรอยเบรกเลยแสดงว่าขับรถมาด้วยความเร็วมากแล้วประกอบกับฝนตกถนนรื่นจึงเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นที่กู้ภัยที่ไปเจอรถและร่างของน้องอินเนี่ยน้องอินก็เริ่มมีอาการที่จะเริ่มแข็งคือต้องเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4-5ชั่วโมงเพราะนั้น
แน่นอนว่าน้องอินต้องเสียชีวิตประมาณตีสามกว่าตอนที่น้องถามโทรมาถามว่าถึงหรือยังทำไมหายไปนานหรือว่ากลับกรุงเทพแล้วเป็นยังไงก็เป็นห่วงจนกระทั่งตีสี่ก็โทรทุกอย่างโทรหมดจนกระทั่งไม่ไหวแล้วคิดว่าน้องอินคงงอนแล้วกลับไปนอนแล้วจนกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีประมาณนั้นแหละ9โมงเช้าว่าน้องอินเสียชีวิตหลายชั่วโมงใช่ครับเพราะว่ากู้ภัยไปเห็นตอนประมาณ7โมงเช้าแล้วก็แจ้งคือตอนนั้นกู้ภัยก็ไม่รู้เป็นใครที่ลงแบบประชาชนลงตามหาญาติอะไรมากมายนะซึ่งอันนั้นก็คือเวลาประมาณ7โมงกว่าแล้วนะครับเพราะนั้นการเกิดอุบัติเหตุน่าจะประมาณตีสามกว่าแล้วตอนตีสามกว่าฝนตกขนาดนั้นไม่มีรถไหนผ่านมาเลยและไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยจึงไม่เจออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจะมาเจอตอนเช้าว่ารถมันพังอยู่แล้วมีคนติดอยู่ในซากรถจึงโทรเรียกกู้ภัยมาดูแล้วเรียกตำรวจมาดูหลับในหรือว่าถนนมันไม่เป็นเนินน้องทามยืนยันว่าไม่มีการกินเหล้าไม่มีการง่วงนอนไม่มีอะไรทั้งนั้นน้องอินคุยปกติมากคือไม่ง่วงไม่อะไรคือรู้เลยว่าไม่เป็นอะไรเลยเพราะน้องทามยืนยันเลยว่าน้องอินไม่มีกินเหล้าไม่มีการเกิดง่วงนอนบอกถ้าบอกโอเคที่เราง่วงนอนแล้วเดี๋ยวเราน้องทามจะเป็นห่วงแต่ไม่มีอาการอะไรนั้นให้เห็นเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะรีบขับแล้วฝนตกหนักแล้วชนกับสะพานตรงขอบสะพานซึ่งไม่มีรอยเบรกเลยนั่นนะฮะแต่พี่บินเองเขาเห็นไม่เจอโทรศัพท์อันนี้ผมถามน้องทางก็ถามที่กู้ภัยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เจอมันอาจจะกระเด็นอยู่ตรงไหนทุกสักอย่างที่เรายังไม่ได้ไปหาแบบจริงๆจังๆกันก็จะสอบถามว่าน้องที่เสียชีวิตเป็นใครช่วยกระจายข่าวก็เลยอยากรู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าคือพี่พูดถึงใครน้องทามพี่ถึงน้องอินนะฮะทราบได้ยังไงว่าแบมบี้เป็นเพื่อนสนิทของเขาตอนกี่โมงฮะเจ็ดโมงครับพี่บอกว่าให้ช่วยตามหาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นญาติใครช่วยกระจายข่าวใครเป็นคนเราไม่รู้ผู้ชายเป็นคนเป็นบอสไหมคะที่เป็นเฟซบุ๊กอันนั้นคือที่อันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลนี้ทั้งหมดนะว่าเขาไปถามหาใครใช่ทราบได้ยังไงผมอันนั้นผมรู้เพราะวันนั้นกู้ภัยที่มาส่งผมก็อยู่แล้วก็ถามเรื่องทั้งหมดเขาก็บอกว่าเขาก็เจอตอนแล้วก็ร้ายฝั่งนี้ฮะเจอตอนประมาณ7โมงกว่าแล้วก็ทำค้นหาเจอกระเป๋าสตางค์เจออะไรก็เอาออกมาทุกอย่างแล้วก็ตามหาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเข้าไปยินบล็อกถามอะไรเลยผมไม่ทราบอันนั้นไม่ทราบจริงๆต้องหาต่อไปครับว่ามันเป็นสาเหตุเพราะอะไรนี่ไม่เคยใช้แล้วบ้านน้องทางเขามาอยู่ที่อยุธยาเพียงแต่น้องทามเขาไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่โรงแรมอยู่อะไรสักอย่างแล้วได้ให้ลูกอินไปหาเท่านั้นเองแต่จริงแล้วในข่าวที่ออกแล้วว่าโอ้โหเนี่ยเพราะว่าทอมคนนี้เรียกน้องอินไปน้องอินถึงเสียจริงๆแล้วทอมมาแล้วบอกถ้าเกินเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องมาแต่น้องอินเนี่ยพยายามที่อยากจะไปหาไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแต่ว่าขึ้นเสียงกันนิดหน่อยขึ้นเสียงกันแล้วน้องทามก็บอกว่าถ้ายินจะขึ้นเสียงอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคุยดีกว่าแล้วขับรถด้วยน้องอินบอกโอเคแค่นี้แล้วเจอกันแล้วค่อยพูดคุยกันน้องอินก็วางสายไปแล้วประมาณสักนาทีน้องทามก็โทรกลับมาถามว่าโอเคน้องกินออกโอเคจะใกล้ถึงแล้วนะแล้วก็วางไปจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้ตอนนี้น้องทามเป็นไงบ้างคะน้องทามก็เสียใจหนักมากครับเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยมานี่เองไงจะรู้เพราะความจริงผมอยากจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรอันนี้คือเมื่อสักครู่คือเดินไปถามผมต้องคุยเรื่องเอาเรื่องจริงมาพูดกันก่อนเพราะว่าวันเมื่อวานที่ผมเจอผมก็ฟังจากน้องเบลมาระยะหนึ่งว่ามันเป็นไงแต่น้องทามพูดปุ๊บโอเคมันคนละเรื่องน้องเบลอาจจะเข้าใจผิดว่าอะไรประมาณนี้นี่พูดได้พูดคุยพี่บินได้เห็นแบบแชทหรือว่าความที่คุยกันก็ข้อเมื่อกี้ก็ให้ดูครับก็ตลอดระยะทางนี่เขาคุยกันมาตลอดจนกระทั่งถึงตีสองครึ่งนั่นแหละครับคุยมากันตลอดกระทั่งมีการโทรอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีตีสองสามที่สองนาทีแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็โทรอีกประมาณตีสามกว่าตีสามก็ยังติดอยู่นะโทรศัพท์ติดอยู่ตลอดกระทั่งเขาก็คิดว่างอนแล้วก็หลับทีนี้ทางคดีความต้องเคลียร์กันไหมครับเรื่องตรวจเพราะเห็นจะมีการสอบปากคำผมไม่ทราบที่ทางเรื่องกฎเรื่องคดีหรือคดีความอะไรผมก็แล้วแต่ทางญาติรู้สึกว่าอยากจะค้นหาความจริงมันเป็นยังไงแต่ญาติไม่ติดใจผมว่ามันเป็นเรื่องก็คือไม่มีคู่กรณี
อันนี้ไม่มีคู่กรณีก็คือเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองแล้วเหมือนพี่บินเคยบอกผิดพลาดอะไรนะครับรถในนามเบรกเสียผมว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีเพราะการจัดการขับมาด้วยความเร็วแล้วไม่สามารถเอารถอยู่แต่พี่บินเคยบอกว่าน้องขับรถเร็วมากเกินเดือนแล้วรถ BM คันนี้ออกมาครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยก็มาเรียกผมไปนั่งแต่พูดถึงนิดนึงว่าทำไมผมต้องมาเกี่ยวกับน้องอินน้องอินเนี่ยจะรู้จักผมตอนนั้นอายุ8ขวบก็เหมือนกับเป็นญาติคนหนึ่งของผมนะครับก็สนิทสนมกันตลอดไม่ว่าจะไปไหนผมจะเรียกน้องอินไปน้องอินเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเข้าวัดไปกับผมไปนั่งวิปัสสนา3วัน5วันถือศีลไปน้องอินใส่ชุดขาวผมให้น้องอินใส่เพราะน้องอินชอบมากในการที่เข้าวัดไปเก็บศพไร้ญาติน้องอินก็จะไปตลอดกับผมเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมต้องเกิดขึ้นเรื่องนี้กับน้องอินเพราะเป็นคนดีมากแล้วเรารู้จักน้องอินมาตลอดแต่วันนั้นที่รถเบียร์มารับผมก็แปลกใจว่าน้องอินขับรถเป็นแต่เมื่อไหร่คือมีสักระยะหนึ่งที่น้องอินเข้ามหาลัยน้องอินก็จะเรียนหนังสือก็จะหายจากผมไปประมาณสักระยะหนึ่งก็จะแต่ไม่ได้หายไปเลยก็ติดต่อมาบอกน้องอินออกรถแล้วนะพี่บินมานั่งเลยสินะอ้าวผมก็ไปนั่งก็ตกใจมากคุยแบบขับรถเร็วมากบอกน้องอินถ้าขับรถอย่างนี้นะอันตรายนะอย่าขับเร็วแล้วขับเร็วต้องรู้จังหวะของรถการแซงอะไรนี้แบบเขาไม่รู้จังหวะอะไรเลยบอกโอเคไม่เป็นไรน้องอินดูแลตัวเองได้มันก็ผ่านไปมันประมาณร้อยเท่าไหร่คะตอนที่เห็นไหมร้อยสี่สิบสามสิบสี่สิบปกติเราขับเนี่ยผู้ชายโอเคมันเอาอยู่แต่ผู้หญิงระดับน้องอินเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณสักสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นนะก็เรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปแล้วล่าสุดเมื่อประมาณสัก5วันก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยผมก็ไปทานข้าวกับน้องอินมาแม่พาน้องอินมาคุยกันเรื่องธุรกิจนี่แหละเพียงจะบอกว่าอยากให้พี่บินลงหน้าแฟนเพจให้หน่อยจะทำธุรกิจจะขอให้พี่บินลงหน้าแฟนเพจผมโอเคมานั่งคุยกันก็นั่งทานข้าวกันนั่นคือเหมือนกับว่าเป็นดังสังหรณ์ล่าสุดว่าพี่นี่มาดิพี่บินมาหน่อยสิน้องอินไม่ได้เจอมาตั้งหลายเดือนแล้วไปกินข้าวก็หน่อยผมก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วเมื่อวานก่อนเสียชีวิตประมาณตอนเที่ยงวันนะฮะเที่ยงวันก็ไลน์มาบอกพี่บินว่างเมื่อไหร่จะได้เอาเราพวกสินค้าไปให้ดูจะลงผมว่าโอเคตอนนี้พี่กำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนสงกรานต์เจอกันแน่แล้วก็กลางคืนตอนเช้าก็มาเจอว่าน้องอุ่นเสียชีวิตพี่บินพอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมีคุณแม่ได้รับทราบหมดทุกอย่างใช่ไหมครับบางเรื่องก็ยังไม่ได้รับทราบเพราะตอนนี้ยังอยู่ในโศกเศร้าก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่เพียงรู้คร่าวๆว่าตอนที่คุณแม่โทรหาน้องอินเนี่ยตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีน้องอินบอสอยู่คอนโดแม่ก็สบายใจแต่น้องอินคงว่าจะให้แม่สบายใจแม่ต้องเป็นห่วงเหตุผลที่พี่ตัดสินใจมาพูดนะคืออะไรคืออยากให้ทุกคนรู้อยากให้ผู้สื่อข่าวรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเป็นมาเป็นไปว่าเป็นยังไงบางคนไปบอกว่าน้องอินขับรถกินเหล้าเมาหรืออะไรประมาณนี้ขับรถคืออยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับอุบัติเหตุจริงแล้วก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรด้วยผมวันแรกกับผมให้ข่าวผมยังคิดว่าผมผิดเลยผมคิดว่าน้องยินจากพัทยาตีไปเนี่ยโอ้ง่วงอ่ะแต่น้องถามพูดเลยว่าน้องยินไม่ได้ง่วงเลยขับรถมีสติสมัยยาทุกอย่างแต่ด้วยความที่ไม่เคยชินพื้นที่แล้วประกอบว่าฝนตกหนักและเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับสิ่งสำคัญพี่บินเคยย้อนกลับไปนี่นะที่พี่บอกว่าที่เตือนน้องขับรถเร็วตอนนั้นน้องเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมรู้ว่าเขามั่นใจมากอันนี้เคลื่อนศพได้แล้วนะก็คือเขามั่นใจมากในสิ่งที่เขาหมายความว่าเขาเหมือนว่าให้เรียกเรามาโชว์ว่าเขาขับรถเป็นยังไงแต่ยอมรับว่าขับรถเร็วมากจริงๆแล้วขับเร็วไหมคะถ้าในเร็วมากเนี่ยมันเขาเคยผมเห็นรูปเขาลงขับรถแข่งนะมีรูปนึงถ้าจำได้ต้องยินแต่งตัวแบบเหมือนแบบขับรถแข่งอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเดี๋ยวถ้าไปเซิร์ชดูได้เลยต้องยินเราบอกเฮ้ยโอ้ต้องยินขนาดนี้เหรอเหมือนกับว่าเขามั่นใจมากในการขับรถของเขาแต่วันแรกที่ผมนั่งแล้วผมเตือนตลอดว่าอย่าขับรถอย่างนี้นะมันอันตรายมากก็ยังบอกแม่เขาเลยแม่บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกเขาดูแลตัวเองได้แล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเหมือนเป็นลางพ่อเขาโทรมาคุยกับเขาว่าน้องอินระวังนะสงกรานต์อย่าไปเที่ยวไหนนะให้อยู่กับบ้านไม่มีอะไรนะเพราะเรื่องขับรถนะพ่อเขาเตือนมาแค่อาทิตย์เดียวแต่น้องอินบอกว่าไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องมาเตือนหนูหรอกพ่อไม่ได้ดูแลหนูอันนี้คือแม่ก็เล่าใช่ครับแต่แม่เราให้เราฟังว่าพ่อเขาโทรมาแล้วเตือนเขาแล้วแต่ก็บอกว่าไม่ต้องอะไรหรอกดูแลตัวเองได้พ่อไม่ได้มาดูแลหนูตั้งหลายปีแล้วธรรมดาอะไรประมาณอย่างนี้แล้ววันนี้พ่อมาด้วยไหมคะผมยังไม่เห็นผมไม่ได้มาเดี๋ยวคงจะมาอาจจะมีพิธีศพคุณแม่จะทำยังไงครับ
ก็เดี๋ยวเราสวด3คืนนะวันนี้วันแรกวันที่9วันที่10และ11แล้วก็ชาปนกิจเลยนะครับแล้วก็วันที่12ก็เอาน้องไปลองทานนะครับแล้วก็17เราก็จะมีทําบุญ100ทําบุญ7วันก็ใช่ครับเพราะว่าก็ไม่ห่วงครับตอนนี้ญาติพี่น้องมาเยอะญาติพี่น้องบอกแล้วว่าต่อไปนี้จะเข้ามาดูแลจะเอาไปอยู่ด้วยก็คือไม่ให้อยู่คนเดียวกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือกลัวเป็นอะไรคิดมากผมก็โอเคดีต้องเป็นญาติของทางแม่เขาจริงๆเอาไปอยู่นะเพราะฉะนั้นเอานี้โอเคก็ไม่ห่วงเพราะเรื่องทั้งหมดในวัดแม้แต่เรื่องสิ่งทุกอย่างค่าใช้จ่ายผมเป็นคนจัดการเองบอกทุกอย่างผมจัดการเองหมดแม่เขาว่าแถววัดช่องลมอะไรสักอย่างคือทลายทางครับทลายครับว่าช่องลมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับปิดเลยนะ